พี่ชอนจะบังเอิญไปหรือเปล่าเนี่ยอย่างกันในละครพูดถึงปุ๊บก็โทรมาหาปั๊บเลยอ่ะฮัลโหลค่ะพี่ชอนพี่ถึงบ้านแล้วจ้ะจ้ะให้พี่ไปหาที่หลานไหมได้จ้ะเดี๋ยวจะกันที่บ้านนะค่ะค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันนะคะรายงานตัวเหรอเป็นว่าที่เจ้าบ่าวที่แสนดีเหลือเกินนะกลับมากันแล้วสวัสดีครับสวัสดีเรียบร้อยไหมเรียบร้อยดีครับคุณพ่อกลับมาเหนื่อยๆไปกินอะไรก่อนไหมไปไม่ดีกว่าครับเดี๋ยวผมขึ้นไปอาบน้ำก่อนดีกว่าน้ำหนักกับเชลไว้อ้าวไม่พักหน่อยเหรอลูกนั่นนี่ยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก็ได้ครับคุณพ่อชอนเขาคงมีธุระผมขอตัวก่อนนะครับไม่รู้จะรีบร้อนอะไรนักหนาสงสัยจะคุยเรื่องงานแต่งงานมั้งคะคุณไปเจนพบไปทานอะไรกันไปเอ๊ะคุยเรื่องงานด้วยครับผมเอาข้างในฉันไปก่อนนะแกนัดกับพี่ชอนไปที่บ้านอ่ะนี่จะลืมบอกข่าวด่วนเขาล่ะน่าสงสารพี่ชอนเนอะกลับมายังไม่ทันหายเหนื่อยเลยต้องไปต่างจังหวัดอีกละจะงับกันอีกนานไหมฉันรู้แล้วนะน่ะไปนะค่ะค่ะใช่ค่ะขอบคุณค่ะว่างไหมคะวันนั้นใช่ค่ะที่สมุยไปโอเคสมุยมดโทรหาเอกสิค่ะมันสดชื่นจริงโหใครโทรมาตอนนี้วะเนี่ยพี่ส้มฮัลโหลครับพี่ส้มครับติดแล้วค่ะอีเอกแกอยู่ไหนฮะอ๋อเนี่ยครับผมกำลังดูสถานที่กับพี่กันอยู่ครับพี่ส้มครับแล้วทำไมไม่มาอยู่ช่วยที่นี่ตรงนั้นคนก็เยอะแยะแล้วนี่พี่แล้วเกตตำแหน่งอะไรเขเลขาพี่ส้มครับผมแล้วเกตทำอะไรที่นั่นโอเคครับส้มงั้นเดี๋ยวผมดูสถานที่กับพี่การเสร็จแล้วเดี๋ยวผมตามไปเลยครับพี่ส้มครับครับแค่นี้ครับพี่ส้มครับขอพักอีกสัก5นาทีแล้วกันหน้านะอ้าวรีบทำงานกันเขาสิถ้าไม่ทันนะฉันจะหักเงินเดือนให้หมดเลยคอยดูชอนคุณพ่อบอกว่าอยากให้เราไปทำอีกโปรเจกต์นึงนะไว้ค่อยคุยนะพอดีเรารีบงั้นคืนนี้ว่างไหมหาอะไรดื่มกันหน่อยดีกว่าก็ดีมีธุระชักคุยด้วยงั้นไว้เจอกันนะเดี๋ยวโทรหาของฝากจากเกาหลีครับคำสมิดาขอบใจจ้าชอนนี่คนกันเองไม่เห็นต้องลำบากเลยอ๋อไม่เป็นไรครับไม่ลำบากเลยอย่างนี้แม่เขาก็ดีใจเลยเนี่ยชอบเลยพ่อว่าแม่งกเหรอคะไม่ใช่แม่ก็แม่คิดบวกสิจ้าคิดบวกพ่อแค่บอกว่าแม่ดีใจเวลาได้ของเอ้าพี่ชอนครับพี่ชอนคล้ายๆกันเชิญมีธุระด่วนนะคะแป๊บนะคะจ้าคุยกันนะลูกด่วนอะไรนักนั่นน่ะสิเดี๋ยวเชละเดี๋ยวมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะคืองี้ค่ะจะเริ่มไงดีพรุ่งนี้พี่ชอนว่างหรือเปล่าคะทำไมหรอคือพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราต้องไปถ่ายพรีเวดดิ้งที่ต่างจังหวัดนะคะโถหรือว่าเรื่องอะไรวางสิจ๊ะพี่ชอนไม่โกรธเชอหรอคะก็ทำไมอ่ะก็เชอตัดสินใจอะไรไม่ปรึกษาพี่ชอนแล้วอีกอย่างมันก็ด่วนซะขนาดนี้พี่ต่างหากที่ต้องกลัวว่าเชอจะโกรธ
ปล่อยให้เตรียมงานเต็งของเราอยู่คนเดียวไม่เป็นไรค่ะก็พี่ชอนยุ่งนี่คะแล้วเชอร์ก็เป็นคนขอดูแลดีเทลเองทั้งหมดด้วยสงสัยจะได้หลานแล้วนะแม่แค่พรีเวดดิ้งเองพ่อยังไม่แต่งเลยเออนะคิดไปล่วงหน้าก่อนหลานตัวน้อยตัวนิดหลานตัวน้อยตัวนิดมดนะฮะมดงั้นเดี๋ยวพี่ชอนไปส่งเชอร์ที่คอนโดแล้วกันนะคะพอดีเชอร์ชวนพัทกับมิ้นไปด้วยกันพรุ่งนี้นะคะได้สิฝากขอบคุณพัทกับมิ้นด้วยนะที่อุตส่าห์มาช่วยได้ค่ะจ้ะยังไงคงต้องรบกวนคุณโบด้วยนะครับยินดีค่ะสบายมากเลยค่ะครับผมส่วนเรื่องที่พักเนี่ยจัดให้ตามที่แจ้งเลยนะครับผมยินดีค่ะสบายมากค่ะครับแล้วก็ในส่วนของอาหารเนี่ยจัดเป็นชุดๆไว้ได้เลยนะครับสบมยหสบายมากอย่าห่วงค่ะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมโทรแจ้งได้24ชั่วโมงเลยนะคะครับนึกได้ค่ะเดี๋ยวโบเอาเมนูอาหารมาให้เลือกเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวมานะคะดมนคเดี๋ยวมานะคะจนาจานส์ come on สบมยหแบบนี้ไม่สบายชัวร์ว่ะป่วยแน่นอนเอาเถอะนะเอาแค่พอเรียบร้อยก็พอเดี๋ยวต้องรีบกลับออฟฟิศไปเตรียมไปตั้งหลายอย่างโอ้โถแล้วใครให้ไปกวนเขาจนของขึ้นแบบนี้ล่ะครับผมเงียบไปเลยนะสบมยหสบายมากอย่าห่วงค่ะจะห่วงทำไมเอกซะอย่างเหลืออะไรบ้างเนี่ยจะทันไหมนั่นสิคะจะทันไหมโอ้ยไม่มีหรอกเข็ดหลาบค่ะแต่ว่างานนี้นะคะถ้าล่มอีกเตรียมหางานใหม่ทั้งบริษัทจ้ายังไงก็ทันค่ะพี่กันซีอย่างใช่กันซีอย่างกี่งานกี่งานกันก็ทำได้แต่สุดท้ายก็ล่มเจ๊งยับนับไม่ถ้วนบรรณาจ้าค่ะพอจะมีเพื่อนทำแอดมินเก่งๆบ้างนะเอาแบบว่าทำบัญชีได้ด้วยยิ่งดีอ่ะคือจะว่าไปถ้าทำได้ก็เป็นหน้าเป็นตาของบริษัทนมดเนาะจริงจริงจริงด่วนเร็วอลังงานนี้ค่ะพี่ส้มขาบริษัทเราเนี่ยปังชัวชัวชัวไปทำงานกันเถอะเรานั่นน่ะสิเด็กๆปาช่วยกันช่วยกันขยันขันแข็งนะจ๊ะเร็วๆหน่อยบริษัทเราจะได้ปังฟ้า thank you จากเพื่อนเลิฟนี่ปาเร็วๆขยันมากเลยค่ะเนี่ยทันแน่นะมะนาวทันแน่ค่ะเชื่อมือได้เลยเสร็จงานนี้ไปอ่ะฉันจะไม่รับงานดูอีกแล้วคูณเลยหรอคะสายได้อาชีพสวัสดีครับส่งแค่นี้ก็ได้ค่ะพี่ชอนพรุ่งนี้เจอกันนะคะในใจนะว่าจะไม่ไปทันเข้าด้วยกันก่อนเชอต้องปั่นงานส่งบอกรนะสิคะเดี๋ยวแกจะว่าเอาก็ได้จ้ะอันไว้พี่ทวนะค่ะเอ้าเชอไปคุยกับพี่ชอนมาแล้วเหรอเขาว่าไงบ้างหน่อยเขาไม่ว่าอะไรอ่ะจนฉันเกรงใจพี่เขาเลยเนี่ยก็นี่แหละนะอารมณ์เป็นใหญ่ไงล่ะอ้าวแล้วนี่อีพัทอ่ะเฮ้อ
นัดผู้ไว้อะสิเห็นบอกว่าเพิ่งกลับมาจากเกาหลีเอาขนาดแกความสุขของมันแล้วฉันน่ะก็นี่ไงอารมณ์เป็นใหญ่นี่เธออย่าแซวฉันหรอออกมาคุยกันให้รู้เรื่องเดี๋ยวนี้เลยนะเชอร์ต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีพี่ชอนเขาติดธุระกระทันหันนะคะพรีเวดดิ้งเจ้าบ่าวก็ทำท่าจะเบี้ยวซะแล้วฮะเจ้าสาวคนสวยมาแล้วค่ะอาจเป็นวันที่มีฝนพรำอาจเป็นดาวที่มองอยู่ทุกวันหรือช่วงที่อยู่เงียบเงียบคนเดียวบางครั้งที่เหลียวมองหลังยังจำวันของเราได้ดีมันยังคงชัดในใจฉันจำน้ำเสียงเดิมๆที่ดีทุกคำและมันไม่มีวันหายวันที่เธอรักฉันแต่ใจของฉันก็ลาเลยไม่เคยแค่สักครั้งปล่อยเธอลำพังปล่อยเธอเดียว